ื่องลับมาก No Censor สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากนะคะเรื่องไม่ลับเราไม่คุยค่ะสวัสดีครับอาจารย์เสรีครับมาพบกันวันจันทร์นะครับ18ตุลาคม2564วันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าพรรคฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยเขาออกแคมเปญพิเศษรณรงค์ให้โซเชียลมีเดียสมาชิกของพรรคคณะกรรมการบริหารของพรรคได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ปกบน Facebook Twitter เป็นภาพพื้นหลังสีแดงเขาเรียกว่าแดงเถือกทั่วไทยแล้วก็มีลายมือคุณทักษิณ นะเขียนไว้ว่าเพื่อไทยแคมเปญที่เขาออกมานี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องการจะสื่อว่าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะฮะก่อนที่จะถึงวันกำหนดประชุมสมาชิกพรรคที่ขอนแก่นในวันที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้ผมอยากรู้ว่าเขาส่งสัญญาณไปเจาะในภาคอีสานเนี่ยแล้วเขาไม่รู้หรือว่าคนฐานเสียงตรงนั้นที่คุณปิยบุตรเนี่ยทางพรรคก้าวไกลออกมาพูดเนี่ยบอกว่านั่นคือฐานเสียงของเพื่อไทยที่เขาแข่งกันอยู่นะอาจารย์ค่ะคือตอนนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ได้ใบเดียวแล้วใช่ไหมคะได้สองใบแล้วนะคะก็แปลว่าเขาก็ต้องเตรียมตัวแล้วรเราเคยพูดกันแล้วนะตอบว่ารอบนี้เนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเป็นปีเพราะว่าไม่มีการยกเว้นเรื่อง primary vote แล้วตอนนี้ก็ยังมีความพยายามอยู่นะคะว่าเอ๊ะมันยังกระทันหันอยู่ขอยกเว้นอีกสักปีได้ไหมหรือว่าให้ทำ primary สักเขตหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายได้ไหมไม่จำเป็นต้องทำทั้งจังหวัดอะไรทำนองเหล่านี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็บอกคุยกันในสภาสินายกไม่ใช่เป็นคนทำกฎหมายนี่นะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องขยับขับขยื่นกันทีนี้ที่ต้าบอกว่าทำไมต้องไปที่อีสานครับอีสานมีจังหวัดเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะอีสานมีจังหวัดที่ใหญ่ๆมากในประเทศไทยจำนวนส.ส.ของแต่ละจังหวัดอีสานนั้นเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งที่โคราชครับดังนั้นนี่จึงมีคำกล่าวว่าใครก็ตามที่ได้ครองเสียงที่อีสานนั้นมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีสูงมากดังนั้นหลายๆคนก็พุ่งเป้าไปที่นั่นนะคะถ้าที่ผ่านมาถ้าเราดูสถิติแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาครองเสียงที่อีสานเยอะมากเขาจึงได้เป็นรัฐบาลครั้งแล้วครั้งเล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของพรรคพลังประชารัฐในตอนที่เสนอบิ๊กตู่เป็นนายกเนี่ยก็ได้มาบ้างแต่ก็ไม่มากนักนะคะส่วนทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยเขาเจาะอีสานแทบไม่ได้เลยนะคะนอกจากคุณวิทูลธรรมบุตรกับลูกชายที่ยังพอจะมีโอกาสได้บ้างทีนี้ถ้ามาพูดถึงทางด้านพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยเขาก็ดูคะแนนของเขานะคะก็คือเมื่อเขาไม่ได้ชนะส.ส.เขตในภาคอีสานแต่เขาดูคะแนนแล้วหลายจังหวัดเขาเป็นที่สองที่สามก็แปลว่าเขาก็มีโอกาสเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นทั้งพรรคเพื่อไทยและทั้งพรรคก้าวไกลเขาก็คิดว่าต้องเจาะสนามที่อีสานนะครับก้าวไกลก็เลยไปจัดประชุมที่ขอนแก่นเสร็จจากขอนแก่นเขาก็ไปที่โคราชนะครับแล้วก็ตั้งเป้าเลยว่าจะทำโคราชให้เป็นสีส้มเพราะว่าเขาก็มีคะแนนดีพอสมควรที่นั่นทีนี้เรามาเจาะในแคมเปญของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยถ้าท่านผู้ชมได้เห็นในข่าวภาพนะภาพที่มีแคมเปญหน้าปกFacebook Twitter เนี่ยที่เขียนว่าเพื่อไทยโดยคุณทักษิณน่ะนะที่แรกเขาไม่รู้หรอกนะว่าอันนี้นะต๊อบอย่าเพิ่งสรุปนะเพราะว่าข่าวจะบอกว่าลายมือเหมือนคุณลายมือคุณทักษิณเขาเปรียบเทียบเลยนะอาจารย์ก็ใช่เขาเปรียบเทียบว่าเหมือนไงแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมาเพราะบางคนเขาก็สามารถที่จะทำได้เหมือนนะเอาเป็นว่าเรามองว่าเหมือนละกันนะจะใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนนะฮะไม่ก็มีการเปรียบเทียบกันแล้วก็หยิบมาโชว์หยิบมาแปะหยิบมาแขวนไว้ข้างรถสองแถวรถตุ๊กๆในกทม.ก็มีนะครับอาจารย์และแคมเปญหรือว่านโยบายของเขาที่การจะชูให้สังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไปอยู่ภาพนึงด้วยอาจารย์ที่อยากจะให้เห็นว่าบางอย่างเนี่ยเขาชูแล้วก็มันเป็นการไปตีกับทางก้าวไกลหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าสองพรรคเนี่ยทำไมคุณไม่ไปเจาะฐานของพลังประชารัฐทำไมเขามาตีกันเองคือ
ก็พี่ไม่มองว่าเขาตีกันเองนะพี่มองว่าเขาต่างพุ่งเป้าไปที่อีสานซึ่งเป็นเรื่องไม่แปลกคือเหมือนกับว่าถ้าฉันอยากจะได้คะแนนเยอะๆฉันต้องได้ส.ส.อีสานพี่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้บางพรรคยังไม่ได้แสดงอาการนะแต่เขาก็คิดในใจเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรให้ได้ส.ส.ที่อีสานเยอะต้องเอาจำนวนให้เยอะที่สุดใช่คือถ้าไปเจาะบางภาคบางพื้นที่จำนวนส.ส.ที่ได้มามันก็ไม่เท่าไหร่อาจจะไปภาคตะวันตกเนี่ยถามว่าราชบุรีมีเท่าไหร่สมุทรสงครามมีเท่าไหร่สมุทรสาครมีเท่าไหร่จำนวนเทียบไม่ได้เยอะไงแต่ถ้าไปอีสานเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเขาไปอะไรล่ะสู้กันตรงนั้นสู้กันเขามองว่านั่นคือพื้นที่ที่ควรจะได้ส.ส.เยอะๆแต่ก็ไม่รู้เพียงแต่เขาลงพร้อมกันประมาณนั้นเท่านั้นแหละเอาละฮะทีนี้มาคุยในมุมของฝั่งพลังประชารัฐกันหน่อยไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบหรือไม่จบอย่างไรในเมื่อคุณพีรพันธ์เนี่ยเขาไปไล่ไทม์ไลน์การคุยกับบิ๊กป้อมนะก่อนสมัครสมาชิกของพรรคอาจารย์ว่าเรื่องนี้จะจบไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าบิ๊กป้อมเนี่ยสามารถจะพูดคุยกับคนที่เขาเคลื่อนไหวอย่างไรแต่เท่าที่ดูความสามารถของบิ๊กป้อมในแง่ของการประสานสิบทิศนะพี่ว่าท่านทำได้นะพี่เชื่อว่าท่านทำได้คือความสามารถของบิ๊กป้อมอันหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นนักประสานสิบทิศจริงๆนะก็คิดว่าจะได้พี่คิดว่าน่าจะได้เพราะในที่สุดแล้วก็น่าจะสยบคนที่เขาเคลื่อนไหวได้ว่าหยุดเธออย่าไปเคลื่อนไหวเลยให้มีภาพว่าเรานั้นมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวเพราะเวลามีใครสัมภาษณ์ท่านทีไรท่านก็บอกว่าไม่มีปัญหาจัดการได้ไม่มีปัญหาจัดการได้ซึ่งพี่คิดว่าคำว่าจัดการได้ของท่านท่านทำได้จริงๆนะแต่คุณศิระคงไม่ยอมอ่ะนะคุณศิระนี่ไล่ฟาดอย่างเดียวเลยนะทีนี้ถ้ามองถึงแรงกระเพื่อมในภายในของพรรคพลังประชารัฐเองนะอาจารย์ให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยเมื่อกี้ฝ่ายค้านอันนี้ในฝ่ายของรัฐบาลเองพลังประชารัฐเองมันจะมีอะไรเคลื่อนไหวใต้น้ำมากกว่าที่เราเห็นในข่าวไหมฮะพี่ว่าพลังประชารัฐเป็นพรรคที่อ่านยากมากเพราะว่าเขารวมคนหลายประเภทไว้ด้วยกันครับแม้แต่ประเภทเดียวกันก็ยังไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งส.ส.ดาวฤกษ์นะครับที่เป็นมีแสงในตัวเองมีทั้งส.ส.สีขาวสีเทาสีดำแม้แต่ส.ส.สีเดียวกันก็ยังมีความแยกกันอยู่เราก็ไม่รู้ใครเป็นใครบ้างพี่อ่านไม่ออกจริงตอบพี่อ่านพักนี้ไม่ออกจริงๆอ่านยากนะอ่านยากมากไม่ว่าก็รอเซอร์ไพรส์ดูแล้วกันเพราะพักนี้ชอบมีเหมือนกับไม้ตายตอนจบทุกทีเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะจบหรือไม่จบอย่างไรคือถ้าเกิดใครคิดจะเดาพักนี้นะปากกาจะหักนะครับงั้นเลยนะปากกาเซียนอย่างเงี้ยพี่ไม่ขอเดาพี่ไม่ขอเดาเอาละแต่หลายพักเราก็เห็นความเคลื่อนไหวประชาธิปัตย์เองก็เปิดตัวผู้สมัครคนใหม่ๆพักอื่นยังพออ่านออกนะครับแต่ว่าพักนี้เนี่ยอ่านยากไม่รู้จะตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะฮะลองวิเคราะห์กันดูก็แล้วกัน